รอบวันวันนี้ต้อนรับลอยกระทงเมี่ยงคำคุณย่าสูตรต้นตำรับรัชกาลที่5กระทงใบชะพลูสวยโดนตาอร่อยโดนใจอยู่ตรงนี้ยังคงรอเธออยู่ตรงนี้น้ำเตยไทดอลมิวสิกสาวหล่อมากฝีมือกับเพลงล่าสุดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี้ในรอบวันค่ะสวัสดีครับโอ้โหชุดไทยทั้งช่องจริงๆวันนี้นี่ต้องเข้ากับบรรยากาศลอยกระทงนะเดี๋ยวนะคะสีพี่แจ็คเบาไปหรือเปล่าดูนี่ชมพูฟ้านะคะเอาผ้าขาวมาสู้เอาผ้าขาวสีฟ้าเหมือนกันแต่บินจะไปลอยที่ไหนวันนี้วันนี้บินน่าจะลอยอุ๊ยลอยไม่ได้ทำไมอ่ะติดไปถ่ายละครนิดนึงเพราะเป็นดาราเพราะว่ามีความสวยหวั่นไส้แล้วพี่โจพี่แจ็คไปลอยไหนคะวันนี้หรอเราอยู่บ้านน่าจะลอยที่หมู่บ้านของตัวเองโอเคค่ะเพราะเก็บกวาดง่ายเนาะเพราะมันเป็นแบบแม่น้ำแบบเล็กๆอะไรค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานั่งกันก่อนดีกว่าจะได้ไปคุยข่าวนั่งเก้าอี้หรือนั่งพื้นเอาพื้นไหมคะนั่งเก้าอี้ที่ละกันตะกี้แอมเห็นข่าวน้องสาวหนูแอนโทเนียเล่าสิตอนรับยิ่งใหญ่มากเล่าสิแล้วคือมีคนอะไรไม่รู้ใส่ผมหน้ามามัดผมอะไรไม่รู้ไปยืนดูเขาเนาะแต่ก็สวยอยู่นะคนเขาชมกันเยอะนะคนนั้นอ่ะหน้าคุ้นๆหน้าคุ้นมากเป็นหนุ่ยใช่ไหมอุ๊ยหน้าคล้ายกันไหมคะสวยเขาบอกว่าเราสวยเหมือนกันงามเหมือนกันบินไปรอบินไปรอตรงไหนจ๊ะอยากแอบเชียร์คือจริงๆอ่ะบีน่าอยากแอบไปเชียร์อยู่ข้างๆตอนนี้คือหลังจากนั้นแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นไปยืนดูไกลๆเลยค่ะจนกระทั่งมีแบบทีมงานเห็นทีมงานก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปดูใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอยู่บนตึกโน้นใช่ไหมไกลไปค่ะไกลไปอยู่ในสวนเลยแล้วเราก็แบบไปรอละเพราะว่าเราอยากชื่นชมความสำเร็จของน้องเพราะว่าในปี2019เราสนิทกันมากค่ะเพราะว่าเราได้ตำแหน่งพร้อมๆกันบินได้มิสอินเตอร์เนชั่นแนลน้องได้มิสซูปราเนชั่นแนลแล้วไงทำกิจกรรมด้วยกันหรือว่าเราต้องไปรอบโลกบ่อยๆด้วยกันเลยค่ะใช่นานไหมที่ทำกิจกรรมกับน้องแอนด้วยความที่มีโควิดเราทำด้วยกัน3ปี4ปีใช่แล้วเราก็เอ็นดูน้องด้วยความที่น้องนิสัยน่ารักมากๆเด็กหมอน้องหน่อยสิน้องเดิมพันสูงมากเลยตอนน้องจะประกวดมิสยูนิเวิร์สนะบินบอกว่าแอนเดิมพันยูสูงมากเลยนะไหวใช่ไหมแบบถ้าเกิดว่าเราแบบล้มลงมาหรือว่าแบบไม่ได้ตำแหน่งอย่างที่แฟนๆนางงามคาดไว้อะอาจจะเจอคำคอรหาอะไรอย่างนี้ได้นะคือเหมือนกับว่าเหมือนน้องแอนเขามองใหญ่แล้วระดับโลกแล้วระดับโลกแล้วเกิดมาตุ๊บตรงนี้อะไรอย่างนี้ใช่เขาก็จะว่าไงจ๊ะแอนบอกว่าไม่เป็นไรค่ะแบบก็ต้องสู้อะไรเงี้ยคือเขาจะพูดน้อยแต่ว่าเขาทำนะซึ่งสุดท้ายแล้วอะเขาก็เป็นตัวแทนไทยที่แบบน่าภูมิใจมากดูสิขึ้นรถแห่อย่างเงี้ยซึ่งปีนั้นนะคะปี2019น้องไม่ได้ขึ้นรถแห่ทั้งที่น้องได้มงระดับโลกดังนั้นเขาก็กลับมาต้องได้รถแห่อีกครั้งอยู่ดีอะไรก็ได้จ้าแล้วบินเมื่อวานตอนเห็นแอนมาแล้วเป็นยังไงความรู้สึกเราที่เชียร์น้องโอ้ยน้ำตากับไหลเหมือนกันเราก็คือแค่ยืนดูอยู่ห่างๆจนกระทั่งได้สบตากันอะเราเลยแบบน้องบอกว่าขอกอดหน่อยแต่ว่าณตอนนั้นน่ะแฟนๆน้องรออยู่แล้วก็เลยบอกว่าขอให้เป็นโมเมนต์ของน้องละกันน้องอยู่กับแฟนๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอะไรเงี้ยน่ารักจังเลยน่ารักอ่ะพูดถึงเรื่องนางงามแล้ววันนี้เป็นวันลอยกระทงใช่ไหมคะใช่ครับแต่พี่โจกับพี่แจ็คไม่รู้ใช่ไหมว่าวันนี้เป็นวันมหาฤกษ์มหาฤกษ์ยังไงใช่เพราะเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์หมายถึงว่าวันนี้วันจันทร์ใช่แล้วซ้อนกับอะไรอีกจันทร์ซ้อนกับพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15ค่ำค่ะวันเพ็ญเดือน12ใช่ซึ่งเราสามารถขอพรได้หมดเลยนะแต่ว่าบินไปดูสูตรในอินเทอร์เน็ตมาบินว่าจะขอพรแบบความรักอันนี้ถ้าเกิดให้ขอได้ไหนลองขอซิจะขอยังไงขอให้เจอคนที่รักหนูแล้วก็หนูรักเขาแล้วเขาก็ดูแลหนูอย่างดีอันนี้คืออธิษฐานแล้วเนาะตอนตอนนี้จริงๆว่าคนรักบินเยอะนะคือจริงๆขอพรได้หลายอย่างนะวันนี้ก็มีหลายสูตรใช่คือจริงอย่างบินเนี่ยไม่ควรจะต้องพูดอะไรออกอากาศแบบนี้เลยเนาะต้องมาฮาร์ดเซลขนาดนี้เลยมีบ้างค่ะต้องมีบ้างเดี๋ยวคนไม่รู้สวยขนาดนี้เอาละค่ะเรามาถึงเรื่องลอยกระทงและแน่นอนว่าวันนี้บินต้องพูดถึงกระทงครับแต่แน่นอนว่าในยุคปัจจุบันเนาะมีกระทงหลายแบบให้เลือกแต่เราต้องเลือกแบบที่รักโลกค่ะวันนี้บินเลยอยากมานำเสนอกระทงที่อยู่ตรงหน้าเราอยากให้ช่วยพรีเซนต์ได้ไหมคะได้ครับไงจ๊ะบินอยากให้อันนี้เป็นของพี่แจ็คเพราะว่าสีเขียวได้เลยขอบคุณนะคะส่วนของหนูมันก็ต้องชมพูหวานๆส่วนพี่โจนี่ค่ะอันนี้คืออะไรกินได้ใช่ไหมกระทงเทียนขี้ผึ้งกินได้ไหมอ่ะ
อุ๊ยจะกินเลยเหรอคะมันจะไม่ย่อยนะคะก็คือความพิเศษก็คือตัวนี้เลยที่เรารู้สึกสะดุดตาตั้งแต่ต้นเนาะไม่คิดที่คุยกับโจว่ามันคือเทียนหรอมันคือเทียนขี้ผึ้งค่ะก็คือจุดแล้วก็โอ้สว่างสวยและที่สำคัญทั้งหมดเนี้ยมาจากชาวบ้านที่เชียงใหม่แต่ข้อดียิ่งกว่านั้นคือเทียนขี้ผึ้งเนี่ยสมมติว่าเราจุดใช่ไหมสงสัยไหมว่าเอาจุดมันก็ละลายไปหมดสิอย่างอันเนี้ยน่าจะละลายหมดเลยแล้วมันจะทำลายมลพิษหรือเปล่าคำตอบคือไม่นะคะทุกคนเพราะว่าพอจุดแล้วมันละลายมันจะจับตัวเป็นก้อนบนหน้าผิวหนังแล้วเราสามารถเก็บเสร็จปุ๊บรีไซเคิลได้อีกปีหน้าใช้ต่อได้เลยอ๋อเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มถูกต้องดีจังเลยอ่ะแล้วสวยมากด้วยนะคืออยากให้เห็นใกล้ๆว่าจริงๆตัวเทียนขี้ผึ้งเนี่ยเขาแกะสลักด้วยนะคะจริงสวยงามมากลายอยู่นะรายละเอียดดีมากๆแล้วก็อันนี้อาจจะถ้าเป็นเทียนขี้ผึ้งทั้ง 100% เลยเนี่ยอาจจะเล็กหน่อยแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบกระทงใหญ่ๆก็อาจจะเป็นใบตองหรือว่ากลีบดอกบัวได้นะจ๊ะซึ่งใครที่สนใจกระทงน่ารักน่ารักแล้วก็รักโลกแบบนี้นะติดตามได้ที่ร้านพานุมาตลาดสี่มุมเมืองรังสิตค่ะไม่ต้องไปซื้อถึงเชียงใหม่ไม่ต้องล่ะที่นี่มีเลยนะคะนะวันนี้คุณผู้ชมจะไปลอยกระทงที่ไหนก็คุยเข้ามาได้นะคะในรายการนะขอให้มีความสุขกันทุกท่านเลยแล้วก็ย้ำกันเหมือนเดิมว่าช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยจริงค่ะและพูดถึงนอกจากตรงนี้นะคะมีอีกวิธีรักโลกยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันบินบอกเลยว่าไอเดียนี้บินอยากจะทำคืนนี้เลยเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปชมค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะปักเทียนโรยดอกไม้ที่เราแบบอยากได้ลงไปเลยเราอยากตกแต่งอะไรนะคะเราใส่ไปในหม้อได้เลยแล้วก็ต้มแล้วก็ต้มแน่ๆอาจจะคิดว่าต้มใช่ไหมใส่น้ำต้มแน่ๆแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะแช่ฟรีซอ๋อเป็นน้ำแข็งกระทงน้ำแข็งแต่ว่าอาจจะต้องแข่งกับเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ไกลแล้วจะไปลอยที่ไกลๆเนี่ยอาจจะละลายก่อนได้แต่สวยนะคุณว่าไปโอ้ยสวยมากเลยใช่นี่ลอยแบบนี้ได้เลยนะแต่มืออาจจะชานิดนึงแล้วก็รีบอธิษฐานนิดนึงนะคะเพราะว่าสมมติเราขอพระแม่คงคานาเนี่ยลืมตามาอ้าวหยดเหลือละลายดอกไม้ไม่แต่ว่าเราอาจจะเตรียมภาชนะใส่เขาไปหน่อยก็ได้แล้วก็ค่อยเอาลงใช่แต่ถ้าละลายแล้วก็เทกันใช่ไหมขอเลยขอพระแม่คงคาเลยถ้าใครจะใช้วิธีนี้ต้องเริ่มทำเลยเพราะต้องรอน้ำแข็งแข็งด้วยนะตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวเสร็จรอบวันแล้วเริ่มทำกันถูกวิธีการไม่ยากยากที่ว่าจะหาใครไปด้วยแล้วต้องรอวิพูดแล้วก็คิมิโนโตะยังไงก็ขอบคุณคลิป TikTok จากร้านมานิจากอ้อขอบคุณคลิป TikTok จากหมี่มีมอด้วยนะคะค่ะพูดถึงกระทงไปแล้วเรามาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วดีกว่าเพราะว่าเราพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายปฏิทินช่องวัน31ไปแล้ว8เดือนแล้ว8เดือนแล้วเหลืออีก4เดือนคือเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมคราวนี้เราไปดูกันค่ะว่าศิลปินที่เรารอคอยเนี่ยจะมีอยู่ใน4เดือนนี้หรือเปล่าแล้วจะแซ่บแค่ไหนจะสู้กับเดือนมกราของเราได้หรือเปล่าไปดูกันค่ะที่วันบันเทิงค่ะดีค่ะทุกคนโอ้โหมันดีหมดแล้วใช่ไหมคะดูแต่ละคนสิคะนี่พร้อมค่ะพร้อมทำงานพร้อมใช้ค่ะไม่ได้เจอพี่บีนานมากก็สนุกดีครับวันนี้ตื่นเต้นดีครับได้เจอพี่บีได้ถ่ายกับน้องๆด้วยสนุกครับสนุกตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่บีครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ ก็อย่าลืมปฏิทินของพวกเราด้วยนะคะของเรามาในเดือนกันยายน September นะคะรับรองว่าเป็นเดือนที่คูลสบายชิลนะคะแต่ว่าแฮปปี้แน่นอนค่ะวันนี้ผมก็มาในลุคที่แบบว่าแบดๆนิดนึงวันนี้ก็คือมีพี่เจตนะแล้วก็มีน้องนาน่าน้องชาเลตแล้วก็น้องผิงๆมา1 2 3วันนี้มาถ่ายแคลนเดอร์ค่ะของช่องวันเราเป็นทีมเวทลุคเขาเซอร์ลอยดีเท่ๆมาดีท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้พวกเราก็อยู่กับเสาหลักของช่องวัน31พี่ชายผมคนนี้ถ่ายปฏิทินด้วยกันครับผมเป็นไงบ้างพี่วันนี้วันนี้ก็สวยงามทุกชุดครับผมสวัสดีครับทายประถมพงศ์ครับวันนี้มาถ่ายปฏิทินครับเดือนพฤศจิกายนครับตื่นเต้นครับเซตนี้ก็ถ่ายกันมาน่าจะเข้าปีที่2แล้วครับใช่เพราะปีที่แล้วก็เซตนี้แหละครับเดี๋ยวไปเจอในเซตครับ1 2 3 4โอเควันนี้เปลี่ยนลุคเป็นแบบแนวเท่ๆค่ะวันนี้ชอบค่ะ
ไม่เคยแต่งแบบนี้ค่ะแบบเป็นแนวเท่ๆแต่งไปเรียนได้ไหมโอ้โหน่าจะแบบว่าชุดหนักไปนะก็ไปทางเท่บ้างครับปีนี้เราก็มีแบบมีมูฟเมนต์บ้างเดินเยอะขึ้นแล้วก็แบบมีการโพสต์มากขึ้นครับดีใจครับที่ได้ร่วมทีมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆละครเย็นด้วยกันก็มีความสุขมากครับฝากทุกคนนะคะติดตามปฏิทินเดือนพฤศจิกายนด้วยนะคะบอกเลยว่าต้องเท่สะใจแน่นอนค่ะ หล่อไหมฮะวันนี้หล่อไหมฮะวันนี้สุดยอดมันสิเตรียมพร้อมมาจากเมื่อคืนมาอย่างดีไม่เรียกว่าเหมือนคล้ายเวิร์กช็อปอ๋อเราเป็นเวิร์กช็อปกันมาก่อนว่าวันนี้จะรู้ประมาณไหนเราต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็ทำได้กาวที่ดีโอ้โหภูมิใจภูมิใจมูดแบบอื่นๆหน่อยแบบตาเรียกว่าเซ็กซี่เซ็กซี่ใช่เซ็กซี่เซ็กซี่อาร์อ๋อเป็นมูดเหรอใช่โอ้ตับเป็นไงคะแซ่บมาเลือกไม่ถูกเลยอ่ะแต่บินเลือกถูกนะบินเลือกแล้วว่าบินจะบินควรจะได้ถ่ายไม่ใช่บินควรจะได้ถ่ายเดือนตุลเอ้ยเดือนสุดท้ายธันวาเดือนธันวาคือหวยไม่เคยถูกเพราะว่าหนูรู้สึกว่าผู้ชายเท่ๆเขาขาดความชุ่มชื่นจากหญิงสาวอย่างเราอันนี้คือต้องรอปีต่อไปแล้วล่ะบินจ๋าแต่ว่าถ้าจะรอธันวาปีนี้นะของปฏิทินช่องวันจะเจอบินใช่ไหมถูกต้องค่ะก็เจอติดกันไปเลยเพราะว่าธันวาปีนี้ปุ๊บเปิดเลือกเปิดปฏิทินใหม่ก็เป็นบินอยู่นะคะข้ามเป็นกุมภาเลยก็ได้ครับอุ้ยไม่ข้ามดูหนูหน่อยต้องดูวันก่อนเนาะก็ถือว่าสวยทั้งปีถูกต้องยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นเจ้าของปฏิทินช่องวัน31ของปี2567นะคะติดตามได้ทางวันคอนเนคชั่นค่ะค่ะอ่ะเมื่อกี้เปิดด้วยกระทงไปแล้วเนาะกระทงหลงเธอเอ้ยคราวนี้เราจะมากระทงเหมือนกันแต่ว่าเป็นกระทงที่เรากินได้เพราะว่าบินจะพาไปดูเมี่ยงคำกระทงค่ะซึ่งเป็นสูตรโบราณอายุ100กว่าปีร้อยกว่าปียังไงเดี๋ยวเราต้องไปถามเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ย่าสร้อยกับคุณหมายอยู่ที่นี่แล้วค่ะเจ้าของสูตรมาเองเลยใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาจากบรรยากาศไทยๆวันนี้เลยเนาะยังไงคะมันหอมมากเลยก่อนอื่นอ่ะเราจะเริ่มกินจากอะไรก่อนดีเราไม่สัมภาษณ์แล้วเราขอนะเดี๋ยวระหว่างทางอาจจะต้องฝากพี่โจช่วยสัมภาษณ์แทนเพราะว่าคิดว่าต้องสักหนึ่งจอกแล้วล่ะค่ะก็ถามก่อนเลยเมี่ยงคำสูตรโบราณร้อยกว่าปีมายังไงคะสูตรร้อยกว่าปีคือคุณป้าข้างบ้านนะคะก็สอนให้คุณย่าทำเพราะคุณย่าเลี้ยงเดี่ยวเขาสงสารเขาก็เลยให้ทำก็เลยทำเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ตอนที่ทำอ่ะป้าคนที่สอนอายุ80แล้วอ่ะแล้วตอนนี้คุณย่าก็72รวมแล้วเป็นก็รวมเป็น100ปีพอดีเอ๊ะอันนี้เป็นคุณแม่คนลูกกันใช่มั้ยคะใช่ค่ะโอ้น่ารักอยากชิมแล้วอ่ะคุณย่าได้เลยค่ะต้องทำยังไงแนะนำหน่อยมีกี่แบบคือปกติอ่ะค่ะอย่างเมี่ยงคำเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นชะพูแล้วก็ห่อแต่อันนี้เราทำเป็นกระทงก็จะทานง่ายไม่ต้องมานั่งห่อเองมาทิ้งร้อนเดี๋ยวหกเดี๋ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือประยุกต์ให้เข้ากับเทศกาลด้วยใช่ไหมด้วยค่ะแล้วก็อย่างเมี่ยงคำอะค่ะมันก็จะมีเมี่ยงคำใบชะพูเมี่ยงคำกีบบัวแล้วก็เมี่ยงคำใบทองหลางเอ๊ะใบทองหลางบินได้ยินว่าหายากมากๆเลยนะคะมากค่ะมากค่ะแล้วอันนี้คือเราไปลงทุนหามาเลยใช่ค่ะค่ะโอ้ก็คือเราได้สวนที่เขาปลูกค่ะค่ะทุกคนหายากมากนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยทุกคนต้องได้ลองชิมใบนี้ดูเลยนะคะอันนี้คืออันไหนที่จะเป็นใบทองหลางนะคะใบทองหลางจ้าสวีอ๋ออยู่นี้อ๋อโอเคอยากส่วนอันนี้แบบกระทงที่บอกเนาะเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมดูเลยหูดูน่ารักมากเลยน่ารักเนี่ยคำเดียวหมดด้วยไม่เลอะไม่เถอะอะไรเลยอย่างอันนี้ก็คือหยอดน้ำจิ้มแล้วก็ทานได้เลยขออนุญาตเลยนะเพราะว่าปกตินะเราจะแบบเวลากินเมี่ยงอ่ะคุณผู้ชมจะเลอะเถอะอ่ะเนาะใช่อันนี้คือง่ายๆเลยนะมันเขาพับกรีบมาแล้วทีนี้ว่าสูตรที่เป็นร้อยปีนะครับคุณย่าครับสูตรที่เป็นร้อยปีเนี่ยมันจะต่างจากปัจจุบันนี้ยังไงบ้างครับปัจจุบันนี้เขาคงไม่ใส่ใจมั้งคุณย่าใส่ใจมันเลยอร่อยไงคุณย่าใช่เพราะว่าคุณย่าใส่ใจถึงขนาดที่ทุกออเดอร์ที่จะสั่งเนี่ยคือทำเองหมดเลยใช่ไหมคะได้ยินมาใช่ค่ะก็คือทำกันเองสองคนเนี่ยค่ะโอ้คุณย่าหั่นมือเลยเหรอเราก็ได้ยินว่าวัตถุดิบคือไปตามแหล่งที่แบบ
ได้มาของดีทั้งนั้นเลยใช่ใช่ค่ะเป็นไงคุณแจ๊คอร่อยมากคือแล้วที่ชอบที่สุดคือกินง่ายงานน้องบีนะปกติเราจะแบบทุลักทุเลหล่นเงี้ยแล้วก็อันนี้หอมมากมีสูตรพิเศษอะไรไหมคะอันนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะซึ่งไม่ได้มีส่วนผสมของน้ำตาลสายมันก็จะมีความหอมมันจะหอมนวลๆพอมันไม่มีน้ำตาลสายมันจะแบบถูกต้องอ่ะเป็นรสชาติที่ถูกต้องแล้วก็ที่บินกินนี่คือเครื่องถึงมากคุณย่าใช่คือเหมือนตอนที่บินกินตอนเด็กๆที่แบบเขาว่าเด็ดสุดยอดรสมือย่ารสมือย่าจริงๆแต่จริงๆก็คือแบบเราก็สามารถทำเองได้ด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นกระทงแล้วเราก็เติมเครื่องตามใจเลยเนาะแล้วความน่ารักนี่อันนี้คือน้ำซอสลองกีบบัวเลยลูกแล้วก็ใส่มาก็คือนี่พอดีเลย1คำใช่ไหมคะบีบเลยคุณย่าบอกลองเลยลูกลองเลยจ้าน้องบินเอาไหมเอาค่ะขอหนึ่งอันนึงอันนึงบิ๊กจ๋าของน้องบินความน่ารักนี่ค่ะเป็นกลีบบัวน้องไส้ข้างในก็เหมือนกันเหรอคะเหมือนกันค่ะอันนี้เราหยอกอย่างนี้บีบให้หมดนั่นเลยจะพอดีเลยไม่เลอะเลยอ๋อแล้วคุณย่าคือเขาเรียกว่าน้ำจิ้มเนี่ยคือให้มาพอดีแล้วด้วยในหลอดนี้ค่ะอันนี้กินได้หมดจนถึงฟอยเลยใช่ไหมคะฟอยได้ไหมคะเก็บไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ของอย่าเลยลูกอย่าเลยลูกแต่เห็นบอกว่ากว่าจะมาเป็นออเดอร์แบบนี้เนี่ยเจออุปสรรคมาเหมือนกันกว่าเราจะทำร้านออกมาเป็นแบบนี้ได้ใช่มันเป็นยังไงคะตอนนั้นก็เหมือนโดนเหมือนทุกๆคนนะคะที่ทำธุรกิจโดนช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงโควิดรายได้เราก็จะลดลงมากเพราะว่าเมี่ยงคำมันเป็นขนมทางเลือกมันเป็นของว่างทางเลือกเนี่ยค่ะรายได้ก็ลดลงทีนี้มันก็ทำให้เราอะสภาพคล่องทางการเงินไม่ดีบ้านก็ถูกขายทอดตลาดไปครับค่ะณตอนนี้เป็นไงคะแก้ปัญหาเรื่องก็ณตอนที่เกิดปัญหาเรายังต้องทำของส่งเหมือนเดิมปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยขายของไปด้วยค่ะก็อยู่กัน2คนแล้วก็เหมือนประมาณว่าเราไม่ได้มานั่งเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะแสดงว่าคุณย่าต้องเข้มแข็งมากคุณย่าให้กำลังใจแบบให้กำลังใจกันยังไงอยากรู้เลยก็คือเหงามากๆหรือเครียดมากๆก็ทำกับข้าวอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยกินแก้เครียดใช่ไหมครับสังเกตได้จากตัวแล้วมันดีขึ้นยังไงคะหลังจากที่พอผ่านวิกฤตมาแล้วเหมือนเศรษฐกิจมันดีขึ้นประมาณหนึ่งด้วยแล้วก็เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องอะค่ะแล้วก็เริ่มมีแบบเมี่ยงคำดอกไม้เมี่ยงคำกระทงหรือว่าอย่างตอนนี้ค่ะก็เริ่มมีขนมขนมผิงตัวนี้ค่ะใช่ค่ะซึ่งเป็นสูตรน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เราทำเป็นรูปดอกไม้อุ้ยมันน่ารักนี่มันเป็นของต้องชิมต้องชิมคืออยากบินแอบอยากรู้แล้วว่าอันเนี้ยรับจัดงานข้างนอกไหมสมมติว่าติดต่อมางานแต่งงานแบบอยากได้เป็นของชำร่วยจัดเลยค่ะรับค่ะนี่ไม่ต้องอะไรนะปีใหม่อ่ะน้องบินคุณจอเนี่ยเป็นของขวัญได้เลยนะคะก็เป็นขนมผิงดอกไม้ใช่มากน่ารักมากจริงๆค่ะก็บินว่าทำได้จริงๆแล้วก็บินขอให้เจริญรุ่งเรืองเนาะแต่แอบอยากรู้นิดนึงแล้วปัญหาเรื่องบ้านนะคะได้บ้านกลับมาหรือยังอันนี้เราจากที่เราเคยเป็นเจ้าของบ้านเราต้องเช่าหาเช่าแทนแต่เราก็มันต้องโกออนเนาะก็ต้องไปต่ออย่างเงี้ยค่ะบินว่าคุณใหม่กับคุณย่ามีความแข็งแรงเป็นไอดอลของคนดูได้เลยแต่สิ่งที่บินย่าบอกคนดูนะอร่อยจริงใครจะสั่งไปจัดงานไปออกบูธได้หมดเลยเพราะว่าคุณจะได้รับคุณภาพที่ดีจากเมี่ยงคำชุดนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นน้ำมือคุณย่าและน้ำมือคุณใหม่ที่ไปหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดในประเทศมาให้คุณทานเองเลยคุณย่าขาแล้วอย่างหลายๆคนที่ตอนนี้อาจจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะคะเจอกับปัญหาเศรษฐกิจมาเนี่ยอยากให้คำแนะนำให้กำลังใจยังไงไหมคะก็คงตั้งใจสิ่งที่เราทำให้มันดีที่สุดมีความสุขตรงนั้นหั่นมะพร้าวเราก็สุขตรงนั้นว่าอันนี้แหละที่จะได้มาเลี้ยงชีวิตหลานและลูก มีความสุขกับสิ่งที่ทำใช่พอเครียดมากๆเดี๋ยวคุณย่าก็ไปเดินดูต้นไม้ก็กลับมาทำโอ้ดีนี่เคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับเลยนะจิตใจแข็งแรงมากเป็นกำลังใจให้คนทางบ้านด้วยนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าท้อสู้ต่อไม่ได้แต่ว่าเอ้ยมันมีอะไรที่ทำให้เราแบบสบายใจขึ้นแล้วอ่ะสู้ใหม่คุณย่าก็สู้ใหม่จนทุกวันนี้ก็ยังมีร้านนี้ต่ออย่าถอยอย่าถอยสิ่งที่เราทำถอยไม่ได้นะคะเพราะมันอร่อยมากแต่จะมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะจะมีการพัฒนาสูตรอะไรเพิ่มอีกไหมอย่างตอนนี้ที่เรามีหมายก็ว่ามันคือตอนนี้เรามีชมพูมีคำชมพูมีคำดอกบัวหลวงมีคำใบทองหลางครับมีคำกระทงมีคำดอกไม้เลือกเยอะมากเรามีให้เลือกเยอะแหละนี่กลีบบัวอร่อยมากนะพี่ไม่เคยกินเลยนะมันละมุนมันหอมไปอีกแบบนึงแล้วเนี่ยผมเห็นนะกุ้งแห้งตัวใหญ่มากเลยนะคือแบบทำให้เห็นเลยว่าแบบคุณย่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
สำหรับลูกค้าจริงๆอยากให้คนดูเห็นเลยกุ้งแห้งใหญ่จริงตอนแรกคิดว่า lobster ขนาดนั้นเลยนะพี่เจ้อยากให้ชิมกุ้งแห้งเปล่าๆดูสิคะชิมได้ไหมคะได้คืออร่อยกระทั่งแบบกินวัตถุดิบเล่นเปล่าๆก็อร่อยค่ะอันนี้ถ้าเกิดคนอยากสั่งมันเป็นเนื้อเหรอต้องทำยังไงบ้างคะสั่งได้ชั้นเท่าไหร่คะสามารถสั่งได้ใน Facebook ก็นะคะเลี้ยงคำคุณย่าขนมคุณย่าแล้วก็เป็นเบอร์โทรนะคะ0870273055ค่ะครับค่ะสามารถสั่งได้คุณย่ายิ้มแย้มแจ่มใสทุกรูปเลยอ่ะคุณย่าไม่เครียดค่ะนี่อีกนิดนึงได้ไหมคะพี่จบไม่พูดไม่ได้ขนมผิงอร่อยมากใช่ไหมมันหอมแล้วแบบปกติคนกินขนมผิงอาจจะไม่ชอบที่มันทึบคอหรือฝืดคอแต่อันเนี้ยมันไม่ฝืดค่ะพี่แจ็คต้องลองชิมมามันไม่ฝืดเลยแล้วดูแล้วดูแล้วเชื่อว่าคุณย่ายังทำอีกหลายอย่างอร่อยใช่มีขายขนมอย่างอื่นเพิ่มเติมเป็นหน้าเทศกาลหรือพิเศษไหมครับแค่คุณย่าหันมะพร้าวตอนนี้ก็คุณย่าอ๋อเลยแล้วจริงๆอ่ะถ้ามาเจอที่ร้านมาเมามอยมาคุยมาเยี่ยมเยียนคุณย่าได้เลยเพราะว่าความรู้สึกเรานะเราเหมือนมันขนมผิงหรือเมี่ยงเนี่ยเราจะหากินที่ไหนก็ได้นะคะจริงๆเนี่ยมันอร่อยเยอะนะแต่ที่เนี่ยมันคือเหมือนคุณย่าทำให้เราทานมันเหมือนรถญาติผู้ใหญ่ทำให้เราทานเรารู้สึกแบบนั้นใช่อันนี้เป็นสิ่งที่บิลรู้สึกว่าอยากสนับสนุนร้านนี้มากๆเลยยังไงวันนี้ขอบคุณคุณย่าสร้อยแล้วก็คุณใหม่มากๆที่มาทำขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณย่าดูข่าวทุกวันโอ้ขอบคุณค่ะคุณย่าเป็นแฟนช่องวันซะด้วยเอาละค่ะจบของกินอร่อยอร่อยไปแล้วช่วงหน้าเรามาปลดล็อกสกิลหูทองคำกันอีกแล้วเหรอใช่ค่ะเพราะวันนี้เนี่ยเรามีนักร้องลูกทุ่งฝีมือดีฝีมือแน่นแต่งเพลงเองด้วยและเป็นเจ้าของ MV เพลงที่แบบได้ยอดกว่า200ล้านวิวมาก่อนจะเป็นใครนั้นติดตามช่วงหน้าค่ะค่ะและแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงดีค่ะเจ้าของยอดวิว200กว่าล้านวิวไม่ธรรมดาเพลงชอบแบบนี้ซึ่งพี่ๆอาจจะไม่รู้แต่ว่าตอนบิลเลียนเนี่ยมินใช้เพลงเขากล่อมเกลาจิตใจยังไงใจจากความเครียดลองหน่อยได้ไหมโอ้โหได้เดี๋ยวเกรงใจเจ้าของมานิดนึงนะบินนะก็ถ้าเกิดลองเพี้ยนอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบตอนเสียงตัวเองอ่ะจะหนูจะถูกปลดจากการเป็นนางเอกไหมอ่ะกำลังได้เลยมันช่วยอะไรยังไงนะตอนนั้นอ่ะโอ้ยตอนนั้นมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วเราก็อยากเป็นนางเอก MV เพราะแบบนางเอกก็จะยิ้มแล้วคุณหนามเตยเนี่ยเจ้าของเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นคนจีบเริ่มตื่นเต้นแล้วใช่ไหมเพราะเพลงปัจจุบันเนี่ยเขามากับเพลงใหม่สุดซึ้งกินใจนะคะชื่อเพลงอยู่ตรงนี้เราอย่ารอเลยดีกว่าเราไปเจอกับเขาเลยคุณหนามเตยไทดอลมิวสิกค่ะยังรอ
คะกับเพลงใหม่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ที่สำคัญเจ้าของเพลง200ล้านวิวใช่ค่ะชอบแบบนี้ใช่ค่ะเป็นอะไรกับคนนี้ปะเป็นเพราะว่าชอบแบบนี้ชอบแบบนี้อยากฟังสดๆมากเลยคือเป็นไอดอลจริงๆตอนนั้นได้ค่ะชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้โหขอบคุณค่ะบินบินเกินไปหรอบินบิดจนแห้งบิดจนแห้งแล้วมันเพลงน่ารักน่ารักดูดีแล้วจากชอบแบบนี้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเรื่องราวมันเป็นมายังไงคะถึงมาเป็นเพลงนี้ได้เพลงนี้หนามก็ได้โจทย์มาจากอาจารย์หนึ่งจิรวัฒน์ปานพุ่มค่ะว่าอยากให้ลองเปลี่ยนแนวดูเพราะว่าก่อนหน้าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นเพลงเศร้าเหมือนกันแต่ว่าหนามไม่ได้แต่งเองอาจารย์ก็เลยแบบอยากลองให้หนามลองแต่งเพลงเศร้าดูเพราะว่าถ้าเรารักอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีความผิดหวังบ้างค่ะก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วเห็นบอกว่าการบ้านของการทำโจทย์เพลงเนี่ยยากมากเพราะว่าใช้อารมณ์เยอะมันเป็นยังไงคะตรงนั้นเพลงนี้มันค่อนข้างจะยากค่ะเพราะว่าเราพยายามตีโจทย์ให้มันกว้างมากๆเราไม่อยากที่จะทำให้แบบใช้แค่คำว่าแฟนใช้คำว่าแฟนใช่เราก็เลยเหมือนเรามีกระดาษแผ่นนึงเราแต่งขึ้นมาวาดรูปขึ้นมาและให้คนฟังเป็นคนระบายสีว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงของในความหมายของทุกคนโอ้โหแสดงว่าแค่เริ่มต้นก็ยากแล้วนะด้วยวิธีคิดแบบนี้ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าจริงๆทำงานเหมือนศิลปินแบบทั่วไปเลยเนาะแบบกว่าจะได้เพลงหนึ่งมันยากจริงๆแล้วก็ที่สำคัญ MV บินดูมาแล้วต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะตอนแรกเราดูเรื่องราวใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าโอ้เหมือนจะจบอย่างนี้นะปรากฏว่ามันหักมุมค่ะพี่โจพี่แจ๊คมันมีหักมุมอีกหรอใช่ MV น่าดูมากและที่สำคัญพระเอกคือพี่บิ๊กทองภูมิใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนที่เราแบบเลือกนักแสดงเหมือนเราก็ไม่ได้รู้ว่าจะเอาใครมาแสดงหรือว่าอะไรจนก่อนวันที่ไปถ่ายเนี่ยพี่ทีมงานบอกว่าเฮ้ยเราได้พี่บิ๊กทองภูมินะเราก็เลยตื่นเต้นมากเพราะว่าเราได้มีโอกาสติดตามได้มีโอกาสติดตามละครเป็นแฟนของน้องบิ๊กด้วยใช่ไหมใช่แฮปปี้บรรยากาศแฮปปี้เลยเนาะแฮปปี้มากค่ะแล้วก็พี่บิ๊กก็บอกว่าเอ้ยเราเป็นแฟนเพลงคุณอยู่นะเราเคยทำเพลงก็ดีใจมากเลยค่ะคือนอกเหนือจากแต่งเพลงแล้วเนี่ย MV นี้เรามีส่วนช่วยในการคิดด้วยไหมครับอันนี้ต้องยกให้พี่ๆทางโปรโมเตอร์แล้วก็พี่ๆผู้กำกับเลยค่ะว่าออกแบบตัว MV ออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆค่ะน้ำมีหน้าที่แค่แบบแต่งเพลงเฉยๆแต่การเล่าเรื่องต้องยกให้พี่ๆเลยค่ะแล้วเราทำงานกับพี่บิ๊กทองภูมิเนี่ยเราประทับใจกันและกันอยู่แล้วตอนทำงานเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าพี่บิ๊กหล่อมากอันดับแรกก่อนคือเขาหล่อแล้วเหมือนที่เราคิดไว้ไหมโอ้ยเกินคาดก็ยังไงเกินคาดยังไงพี่บิ๊กสูงมากอ่ะโอ้เวลาคุยก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้พลังคอนิดนึงได้ยินคำว่าคุยกับเขารู้เรื่องใช่ไหมน่าจะสื่อสารโดยพลังจิตนิดนึงโดยพี่บิ๊กน่ารักค่ะแล้วก็เป็นกันเองมากๆค่ะแล้วมีอีกเรื่องนึงที่เขาเมากันมามีคนแอบเมาคุณว่าคุณสบายสบายมากคุณชอบนั่งรถทัวร์ไปทำงานใช่ไหมจังไหนพี่ไหนอาจารย์หนุ่มเตยหนามนั่งมาจากสารคามค่ะมาลงกรุงเทพโอ้ยวันนี้มาไงก่อนมารอบวันเนี่ยรถทัวร์ค่ะนี่มารอบวันนั่งรถทัวร์มาขึ้นตอนสามทุ่มครึ่งถึงนี่ประมาณตีสี่โอ้ยก็ไม่ได้ใกล้เนาะทำไมเราชอบเราเลือกรถทัวร์หนึ่งเลยต้องพูดว่ามันประหยัดประหยัดด้วยแล้วก็แบบเวลาเรานั่งเราเหมือนได้ผ่อนคลายแบบนั่งนอนชิวๆแล้วก็เวลาเรานั่งรถเนี่ยถ้าเรานั่งเครื่องบินเราอาจจะเห็นแค่ท้องฟ้าเราไม่ได้เห็นทัศนียภาพต่างๆถ้าเรานั่งรถทัวร์เนี่ยแล้วถ้าเรามองไปข้างนอกเราเห็นวิถีชีวิตใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วเวลาเจอแฟนๆเขาตกใจเฮ้ยหนุ่มเตยฉันเจอหนุ่มเตยบนรถทัวร์เมื่อวานนี่เจอสดๆเลยพี่เขาถามเอ้าหนาวไปอีกแล้วเหรอใช่ค่ะเจอคนคุ้นเคยเลยเริ่มสนิทกันหรือยังคะในรถทัวร์น่าจะสักหน่อยน่าจะได้ไปนั่งแทนพี่ๆพนักงานไปช่วยพี่ๆคนขับรถคุยแทนอันนี้เรามาคนเดียวหรือมีทีมงานคอยมาดูแลด้วยครับบางครั้งจะมีผู้จัดการค่ะแต่ส่วนมากจะมาคนเดียวใช่ค่ะเพราะว่าพี่ผู้จัดการเนี่ยเขามีงานของเขาหน้าที่ของเขาคือเราอยากแบ่งเบาคือเขาจัดคิวจัดอะไรให้เราแล้วแหละแต่เราอยากแบ่งเบาเราก็เลยมาคนเดียวเลยมีคนชมเยอะว่าหนุ่มเตยอ่ะคือติดดินเป็นคนง่ายง่ายเป็นศิลปินที่แบบทีมงานก็เลยยิ่งรักมากแต่มีคนแซวนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบเอ้ยอยากดูวิถีชีวิตแต่ว่ากลัวเครื่องบินหรือเปล่าจริงๆแล้วกลัวความสูงหรือเปล่า
อาจจะแต่ว่าชอบนั่งรถบัสมากกว่าใช่ค่ะแต่ถ้าแบบมีงานเร่งรีบจริงๆจำเป็นจริงๆก็ขึ้นได้แล้วถ้ามันไม่ได้มาแค่กรุงเทพอะลงไปถึงภาคใต้อย่างเงี้ยก็จะนั่งรถเหมือนเดิมไม่แน่แล้วต่อไปเราอาจจะได้แบบเพลงจากหนำเตยจากแบบได้จากบนรถก็ได้เนาะอาจจะได้แอบถามดีกว่าระหว่างที่อยู่บนรถทัวร์มีคิดเพลงใหม่ไว้หรือยังบางทีเรานั่งแบบชิวๆแบบนี้เราถ่ายอะไรไปแบบนี้ถ้าเราเจอแคปชั่นหรือเจออะไรที่น่าสนใจเราก็แบบอาจจะมีคิดเพลงขึ้นมาบ้างอะไรแบบนั้นใช่เพราะว่าเพลงเราส่วนมากจะมาจากคำพูดเหมือนชอบแบบนี้ค่ะก็มาจากคำพูดง่ายๆเลยใช่ค่ะแบบก็ชอบแบบนี้ใช่มันปิ๊งไอเดียขึ้นมาอยู่ตรงนี้ประมาณนั้นแต่มันง่ายแล้วมันทัดใจจริงๆนะขอบคุณค่ะสุดท้ายฝากผลงานเพลงหน่อยค่ะให้ทุกคนได้ติดตามค่ะฝากไว้ด้วยละกันนะคะเพลงอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเพลงถ้าจะว่าเศร้าก็ไม่เศร้าขึ้นอยู่กับพี่ๆจะเอาไปอยู่ในสถานการณ์ไหนมากกว่านะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะได้เจอเพลงใหม่ที่อาจจะแหวกแนวกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวพี่จะกลับไปตั้งใจฟังแล้วพี่จะระบายสีเพลงนี้ในกระดาษของพี่เองแล้วจะออกมาเป็นสีอะไรใช่ไหมได้ค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ขอบคุณหนามเตยไทดอลมิวสิกนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่จะไปดักที่ท่ารถไปช่วยแต่งเองได้ค่ะและแน่นอนค่ะวันจันทร์แบบนี้ช่วงรอบวันก็จะรายงานบิลบอร์ดชาร์ตไทยแลนด์ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนั้นไปลุ้นกันเลยค่ะบิลบอร์ดชาร์ตไทยแลนด์อัปเดตชาร์ตประจำสัปดาห์ท็อปไทยซองอันดับ5เพลงความรักทำให้คนตาบอดสนสน40ปี JBM Grammy Three Man Downอันดับ4เพลงวันนี้ปีที่แล้วมีอยู่อันดับ3เพลงขอให้เธอใจดี Free Hand อันดับ2เพลงสั่งได้สั่งแล้วสนสน40ปี JBM Grammy ปาบมี และท็อปไทยซองอันดับ1ได้แก่เพลงดาวหางหันเล่วงเฟลโลเฟลโลวันสุดท้ายอย่าเป็นของที่ดันดูดาวข้างชาติอีกเมื่อวันแลนไปจูงพิษทางสุดตาโอ้โหดาวหางฮันเล่ครองอันดับ1แรงดีไม่มีตก10สัปดาห์บินว่าเขาจะลงชาร์ตต่อเมื่อดาวหางฮันเล่มาอีกรอบแน่นอนน้องมิ้นน้องมิ้นเชิญเขามาหน่อยอยากมาคุยในรอบวันแล้วว่าอยากจะร้องเพลงคู่กับเขาเหมือนกันด้วยนะเชิญเลยเชิญโอกาสเฮ้ยนักร้องแท้จริงเป็นยังไงพูดไปก็เขินตัวเองเนาะแต่ว่าดูดาวแล้วอย่าลืมคืออย่าดูจันทร์นะคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงนะลอยกระทงแล้วเย็นนี้นะคะไปลอยกระทงไม่ว่าแต่พรุ่งนี้อย่าลืมมีงานวันสนั่นจอนะคะทุกคนวันสนั่นจอ2024จะบอกว่าละครใหม่ๆที่เราจะมาสปอยกันในงานนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยทั้งปีหน้าละครอะไรที่จะมาออนปีหน้าเดี๋ยวเราได้เห็นกันหมดเลยค่ะและทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะคะสามารถดูไลฟ์ได้ตอน 4:00 น.ทาง YouTube ช่องวัน31แล้วก็ GMM 25ค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะว่าข่าวด้วยนะนี่คนนี้เข้าไปเข้าจริงด้วยเป็นยังไงบ้างคะฝั่งเขาต้องรอติดตามมันพรุ่งนี้ในวันสนั่นจอว่าข่าวของเราจะมีอะไรพิเศษแน่นอนถามโจด้วยนะปีหน้านะน่าดูเหมือนมีอะไรเลยไว้ก่อนไว้ก่อนพูดไม่ได้เลยหรอมีอะไรให้รอติดตามแน่นอนสำหรับข่าวช่องวันนะคะแล้วก็ GMM 25ด้วยดังนั้นอย่าลืมติดตามวันสนั่นจอ2024พรุ่งนี้นะคะแต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือคืนนี้ค่ะมันเข้มข้นมากงงไหมเข้มข้นอะไรเรื่องอะไรอ่ะชีวิตภาค2ไงคะนางเอกมาชวนเองเลยต้องนางเอกมาชวนเองเลยเพราะว่าคืนนี้เขาจับชู้คุณพ่อเนี่ยจับชู้ได้ละค่ะคราวนี้เขาจะช่วยลูกสาวยังไงอ่ะต้องมาดูละจะฟาดกับแบบพี่คริสหอวังได้ไหมต้องมาดูกันยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันสนั่นจอแล้วก็ละครชีวิตภาค2เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะทีนี้เดี๋ยวรอเชียร์รอให้กำลังใจน้องมิ้นกันต่อด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมคะเรื่องใหญ่รายวันบ่าย 2:10 นาทีนะคะสัปดาห์นี้ก็พี่แจ็คพี่หนุ่มยังรับหน้าที่แทนออฟอีก1สัปดาห์นะวันนี้เข้มข้นแน่ๆใครที่ตามคดีเรื่องของเสียแป้งบางคนมาถามว่าเสียแป้งตัวจริงไหมต้องจริงแล้วแหละต้องจริงแล้วแหละแล้วที่พูดที่แฉในคลิป2คลิปเนี่ย
จริงไหมถ้าจริงสะเทือนกระบวนการยุติธรรมหนักมากๆแล้ววันนี้เรื่องใหญ่รายวันเราก็เลยจะไปคุยกับคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงเลยค่ะว่ามันมีเบื้องหลังอะไรไหมมันมีขบวนการอะไรอยู่เบื้องหลังเสี่ยแป้งไหมนะคะหรือว่าเฮ้ยคนมีอำนาจเนี่ยเขาหลุดคดีกันง่ายๆแล้วเสี่ยแป้งมารับเป็นแพะอยู่คนเดียวกับที่สำคัญก็คือจะไปฝั่งทางโฆษกอัยการสูงสุดจะมาชี้แจงเพราะว่ามีอัยการเนี่ยถูกพาดพิงถึงด้วยบ่ายสองโมงสิบนาทีวันนี้รอติดตามกันนะคะอันนี้เขาเปิดเพลงให้เราไปงานลอยกระทงกันแล้วเดี๋ยวพี่เตรียมไปทำน้ำแข็งดอกไม้แล้วนะเราต้องแข่งกันนะคะว่าใครจะไม่ละลายอะเดี๋ยวให้น้องบิ้นรำออกรายการพรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะไปด้วยกันค่ะลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลาย